พรรคก้าวไกลนะครับได้นำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงแล้วมีคำสั่งแค่ให้ยุติการกระทำมันจะเกิดตัวแปรตามมาเรื่องของการยุบพรรคแต่ไม่ใช่ยุบพรรคเฉพาะพรรคก้าวไกลพรรคการเมืองใดๆก็แล้วแต่ที่นำเรื่องพระมหากษัตริย์มาหาเสียงจะต้องรับผิดชอบด้วยการถูกยุบพรรคด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับประเด็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรีสุวรรณจรรยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคก้าวไกลและยังมีอีกหลายพรรคที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปครับถ้ามีผลกระทบนะครับก็คงท่านสยามก็คงดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองไม่ได้ซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการพรรคหรือว่าสมาชิกของพรรคด้วยเราก็ต้องเรียกประชุมพรรคหาตัวเลขาธิการพรรคท่านใหม่มาทำหน้าที่ต่อกังวลไหมครับว่าจะอาจลุกลามไปถึงขั้นยุบพรรคอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลของท่านครับซึ่งตรงนี้มันแต่ละคนก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจกแจงนะครับแจ้งทรัพย์สินให้กับทางรัฐจะได้รับทราบคนนี้แจ้งไม่ถูกการไปเรียกเงินนะครับจะต้องเป็นการดูแลยังไงบ้างครับท่านก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่เราเองเราก็สนับสนุนให้มีการปราบปรามเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเพราะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ค้างค้างมานานเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนกับการทำงานของหน่วยราชการต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้วยเราเองเราก็อยากให้ระบบตรงนี้หายไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อจะให้ทุกฝ่ายได้สามารถขับเคลื่อนไปได้ก็กระบวนการที่ทำว่าไปเลยครับถึงตรงไหนถ้าสรุปว่ายังไงก็รับผิดชอบไปตามกระบวนการรัฐบาลก็ไม่มีให้ใครเขาไปแทรกแซงและพยายามจะผลักดันให้เต็มที่การแต่งตั้งพวกข้าราชการการเมืองอะไรอย่างนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นต้องตรวจสอบมากขึ้นไงครับก็โดยปกติตอนนี้เราก็ตรวจสอบอยู่แล้วมีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วในทุกตำแหน่งที่ขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางทีก็มีบางส่วนที่มันอาจจะอยู่กับชาวบ้านอยู่อะไรเนี่ยเราตรวจสอบยากนะครับแต่ว่าอ๋อแล้วนี่คือไม่ได้เป็นคณะทำงานแล้วใช่ไหมคะผมปรับเปลี่ยนไปตั้งแต่เดือนธันวาแล้วแต่ว่าอะไรอ่ะวันนี้ผมมีการประชุมคณะทำงานเรื่องเขตตุลาการเขาก็มาเขาก็รู้ว่ามีอะไรมาเขาก็แวะเวียนมาเขาอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาไปทำอะไรแล้วเขาทำจริงแค่ไหนเราก็ไม่ทราบเขาก็เลยแวะมาที่นี่อะไรนะยังเป็นผมไม่ทราบผมประชุมผมแต่ว่าเอาว่าของเขาเนี่ยผมปรับเปลี่ยนตั้งแต่เดือนธันวาแล้วไม่มีเขาในนั้นแล้วใช่แล้วในตัวของเขาก็คือชัดเจนว่าจะวันนี้ทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงรอต้องแป๊บนึงพี่โอมไหมโอ้ท้องเจ็บเรื่องนี้พอผมทราบเรื่องผมก็รีบมามอบตัวทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจส่วนที่เขากล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติประพฤติมิชอบและเป็นเจ้าหน้าที่ไปกระทำการที่ผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยผมไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองตั้งนานแล้วผมได้ลาออกจากกรรมธิการประธานที่ปรึกษากรรมธิการหรือว่าตำแหน่งอื่นใดหมดแล้วเพราะผมจะต้องไปทำงานของผมต่างหากซึ่งเพื่อความบริสุทธิ์ใจและก็ไม่ให้ทางพรรคมีปัญหาและโดยเฉพาะยิ่งท่านหัวหน้าพรรคท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพิยพันธ์ซึ่งมีความเมตตากับผมมากผมก็ป้องกันไม่ให้ท่านได้เกิดความเสียหายทุกตำแหน่งที่ผมมีผมลาออกไปตั้งนานแล้วพี่พี่สีมีอะไรชี้แจงไหมครับพี่เห็นที่บอกว่าโดนกลั่นแกล้งพี่สีมีอะไรจะพูดอาจารย์ที่ว่ามันอาจารย์โดนกลั่นแกล้งพี่นะครับพี่สีเรียกรับผลประโยชน์จริง
จริงไหมครับถูกกันแกล้งยืนยันไหมครับว่าถูกกันแกล้งตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าถูกกันแกล้งถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วหลักฐานล้านบาทเหรอครับพี่เรามีหลักฐานอะไรยืนยันบ้างไหมครับพี่ศรีฮะขอทางก่อนมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าเราถูกกันแกล้งขอทางก่อนนะครับขอทางก่อนครับขอทางก่อนครับแล้วเงิน3ล้านบาทที่ได้เรียกรับไปจริงไหมครับพี่สรุปไม่ได้เรียกหรือว่าเรียกครับมีหลักฐานอะไรยืนยันถึงความบริสุทธิ์ยังไม่ได้เรียกใช่ไหมฮะขอทางก่อนแล้วผู้ต้องหาทำความผิดอีก2คนเหรอครับพี่ต้องไหมคะครับผู้ต้องหาทำความผิดอีก2คนเหรอครับพี่ขอทางหน่อยนะครับคดีนี้ด้วยนะครับเราคงเห็นเชิงปรากฏการณ์แล้วนะครับพรรคภูมิใจไทยศาลก็หลังจากมีคำพิพากษาของสายของเนวินชิดชอบคือศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเรียบร้อยเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการขยายผลมีการไปร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ยุบพรรคนะครับสาเหตุมาจากบริษัทบุรีเจริญนะที่ยาวไปจนถึงและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมูลงานของรัฐและบริษัทบุรีเจริญก็มีการนำเงินไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นที่มาของกระบวนการสอบสวนนะครับเพื่อยุบพรรคมิเมืองต่อไปครับถ้ามีผลกระทบนะครับก็คงท่านสยามก็คงดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองไม่ได้ซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการพรรคหรือว่าสมาชิกของพรรคด้วยแล้วก็ต้องเรียกประชุมพรรคหาตัวเลขาธิการพรรคท่านใหม่มาทำหน้าที่ต่อกังวลไหมครับว่าจะอาจลุกลามไปถึงขั้นยุบพรรคอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลของท่านครับซึ่งตรงนี้มันแต่ละคนก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจกแจงนะครับแจ้งทรัพย์สินให้กับทางต่างจากพรรคอนาคตใหม่ที่เคยโดนมาก่อนในราวปี2562นะครับขณะเดียวกันประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของก้าวไกลก้าวไกลก็กำลังรอคำพิพากษาอยู่หลังจากพิธารอดถ้านะครับมีการชี้ของศาลให้พรรคก้าวไกลยุติการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา12นะนำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องพระมหากษัตริย์ในช่วงหาเสียงซึ่งเป็นคำต้องห้ามเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับในรัฐธรรมนูญถ้ามีคำพิพากษาดังกล่าวนะครับศาลก็คงจะพิพากษาให้หยุดการกระทำและจะเป็นตัวแปรต้นเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการยุบพรรคและดำเนินคดีตามมาตรา113คือกบฏในราชอาณาจักรต่อไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเป็นไฮไลท์เลยคือ1ตอนนี้พรรคที่เราเริ่มเห็นแล้วกับป้อกับแป้แล้วนอกจากภูมิใจไทยนะนอกจากก้าวไกลนะครับที่กำลังจะถูกพิพากษาพิธารอดมานะครับตอนนี้กำลังลากไปที่รวมไทยสร้างชาตินะครับและก่อนหน้านั้นก็มีพรรคเพื่อไทยที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลนะครับยังมีอีก 2-3 พรรคการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการแจ้งความคดีมีการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วก็มีการร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็มีประมาณ 5-6 พรรคนะครับที่ถูกร้องให้มีการยุบพรรคการเมืองแต่ไฮไลท์สำคัญนะครับจะอยู่วันที่31มกราคมเป็นต้นไปนะคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งทนายของพุทธอิสระนะครับท่านพุทธอิสระก็ขอให้ยุติการกระทำเกี่ยวกับเรื่องของการล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลถ้าดูเฉพาะเหตุการณ์นี้นะครับก็จะเป็นเพียงคำสั่งของศาลให้มีการยุติการกระทำแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะห้ามนำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงนะครับเป็นโทษร้ายแรงนะครับและเรื่องของมาตรา112เนี่ยอยู่ในหมวดพระมหากษัตริย์นะครับ
มาจากตัวแปรจากมาตรา6นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติมีคำพิพากษาออกมาและศาลยืนยันว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลนะครับได้นำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงแล้วมีคำสั่งแค่ให้ยุติการกระทำมันจะเกิดตัวแปรตามมาเรื่องของการยุบพรรคแต่ไม่ใช่ยุบพรรคเฉพาะพรรคก้าวไกลพรรคการเมืองใดๆก็แล้วแต่ที่นำเรื่องพระมหากษัตริย์มาหาเสียงจะต้องรับผิดชอบด้วยการถูกยุบพรรคด้วยนะครับเรื่องนี้ลุ้นระทึกกันอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองค์ล้นเกล้าเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องลือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีถวยราชชื่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญม
มากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญKick.